อ่าจากที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะหนังสือ Marketing นะคะมีอยู่เล่มหนึ่งนะคะมาร์เก็ตติ้ง5.0ของ Philip อต t l e r นะคะก็จะมีเรื่องของการทำการนำเอาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในงาน Marketing เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเอา Data ของลูกค้านะที่ลูกค้าใช้จริงอะค่ะมาทำ Recommendation Engines นะคะซึ่งมันก็สามารถทำให้หนึ่งคือแบรนด์เองสามารถที่จะ สร้าง Dynamic Segmentation ได้แล้วก็ทำ Profiling ลูกค้าเหล่านั้นนะเพื่อที่จะหา r e l ationship ต่างๆในการที่จะนำเสนอตัว Product เพิ่มเติมนะคะอย่าง Netflix ก็เป็นอย่างก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในการทำ Dynamic Segmentation แล้วก็ Offer ตัว r e ่อ m m e n d n t i o n ขึ้นมานะคะเพื่อจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปดู Netflix เนี่ย จริงๆอ่ะก่อนหน้าไม่แทบจะไม่เคยแบบคือจ่ายค่าเมมเบอร์ไว้แต่ว่าแทบจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยนะคะจนโอเควันนึงพอเริ่มแบบเออเอ,อ,อยากจะมาลอง explore ใช่ปะก็คือโอเวมมากกับสิ่งที่แบบเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแล้วก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูนะคะแล้วก็ออกไปจนกระทั่งเออเริ่มมาเปิดใจกับหนังเกาหลีกับซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะก็ อันเนี้ยก็เป็น Account ที่พอใช้เป็น Account หลักเลยนะคะในการดู Netflix ก็จะเห็นว่าเออพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นตัวที่ Recommend ขึ้นมาก่อนเป็นอันที่เราอ่ะเหมือนกับดูค้างไว้แล้วก็เป็นอันที่เราแอดเข้าไปใน My y f v o r i t e อยู่แล้วอันเนี้ยแน่นอนว่าเราต้องชอบแน่ๆนะคะเขาก็จะขึ้นมาอยู่เอาไวบ้บรรทัดบนๆเลยแล้วก็รวมไปถึงอันดับอ่ะ10อันดับ เนาะแล้วก็หนังฮิตต่างๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในเซกชั่นถัดๆมานะคะซึ่งสิ่งที่ฮิตใน Netflix เนี่ยที่เขาเลยคอ m เมนต์สำหรับแอคคอรพเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใกล้กับสิ่งที่เราดูอยู่เป็นประจำนะคะรวมไปถึงแบบเนื้อหาเปิดตัวใหม่อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบมีเกี่ยวกับหนังซีรีส์เกาหลีค่อนข้างเยอะนะคะก็ะพวกแบบคอมเมดี้ต่างๆอะไรเงี้ย ก็จะเห็นขึ้นมาเป็นแบบ Recommendation แบบแรกๆรวมไปถึงเนี่ยตั้งเข้าใจตั้งชื่อมากสามีแห่งชาติจากเออก็อาจจะแบบจาก History เนาะที่เราก็อาจจะชอบดูแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแบบ Recommend แบบนี้มาเด้อรวมไปถึงนะคะรายการทีวีญี่ปุ่นที่แบบเออก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่เคยมีอันนี้ c o คเ e มนขึ้นมานะคะจนกระทั่งได้ลองดูแบบเหมือนกับบ i e t y บางอันของญี่ปุ่นดูซีรีส์บางอันของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เริ่มมีหมวดนี้แนะนำขึ้นมานะคะทั้งในรูปของแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์เนาะกับวารตี้ที่เห็นแล้วก็จะมีแบบ Original Netflix นะคะจะเห็นเลยว่าแบบเลคคอ m เมนตมีแต่แบบเกาหลีใช่ไหมมีญี่ปุ่นแซมแซขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็จะหนีไม่พ้นสองอันนี้ซึ่งก็ มันเป็นเอนจิ้นที่ถูกเลคคอ m เมนขึ้นมาตามแบบตาม behavior ที่เราดูอะเออเราชอบดูแนวนี้เราชอบดูของแบบสัญชาตินี้อะไรเงี้ยมันก็ recommend ขึ้นมาเป็นเออกาหลีญี่ปุนนะคะ,ะเป็นส่วนใหญ่อืมอ่แเราก็จะเป็นแบบเหมือนกับสไตล์ช่องที่เราชอบดูด้วยนะคะก็จะมีแบบซีรีส์ดูติดหนึบเออก็จะเห็นว่าแบบ เออเป็นเป็นอันที่เป็นแนวที่แบบถ้าเราดูเราจะดูแบบดูรัวๆเ,เลยอะไรเงี้ยดูแบบนอนสต็อปนะคะอ่ามีจีนขึ้นมาบ้างคือจีนเนี่ยก็เคยมีแพรมๆไปแอบ,บดูเเรื่องสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่าแบบใดๆทั้งหลายเหล่านี้มีแต่เกาหลีเด้อซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอืม อ่ะอันเนี้ยดูอีกครั้งก็คือสิ่งที่เราเคยดูไปเนาะอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบทำให้มี recommendation บแบบนี้ขึ้นมาอย่าง t r e r e h o u s u เนี่ยก็คือเป็นไวตี้ของญี่ปุ่นนะคะมันก็เลยมีหมวดของอสิ่งที่น่าสนใจแบบญี่ปุ่นที่เราแบบเออน่าจะชอบอะไรเงี้ยแนะนำขึ้นมานะคะพวกเนี้ยน่าจะเป็นไอ้หมวดเนี้ยดูอีกครั้งเนี่ยมันน่าจะเป็น b a s สสำหรับการ recommend เลยแหละว่า เออเพราะเราดูเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยมี r o m m e n d a t i o n แบบเอ่อทั้งหมดทั้งมวลใน account นี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นไวตี้ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันเนาะที่ที่ทำให้มีผลต่อสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละบนนี้นะอืมแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบเอ่อตำรวจเอ่อสไตล์แบบอายการอะไรเงี้ยอ่าทนายอะไรเงี้ย นี่คือถ้าเห็นก็ต้องกดเลยแน่นอนนะคะเห็นแบบยูนิฟอร์มอายการก็คือต้องกดอืมแบบนี้เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเอเชียนะคะอ่าก็จะมีหมวดที่แบบเปิดไว้เป็นเพื่อนก็มีเพราะว่าเราเรานอกจากซีรีส์แล้วเราก็คนพบว่าออใน Netflix มันมี variety, วาไรตี้เว้ยเออเบาๆอะไรอย่เงี้ยให้ดูนะคะ อ่าอิงแอบจากสิ่งที่เพิ่งดูไปเนาะ fish bowl wives ก็เอ่อก็เลยเลยค m มเม d นต์หนังเรล่านี้ขึ้นมาแต่เท่าที่ดูผ่านๆก็น่าจะไม่ใช่แนวเท่าไหร่ fish bowl wives จริงๆก็ดูแบบดูแบบสกิปสกิปผ่านๆอะไรเงี้ยค่ะอ่า r e a l i t y เออก็เป็นอันที่ชอบก็เลยมีอีกเลคคัมเมนต์อีกแถวหนึ่งเรื่อง r e a l i t y เนาะ ดูจบเนี่ยดูจบในสุดสัปดาเออคิดได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยก็คือเป็น behavior เราเลยที่แบบชอบดูแบบรวดเดียวจบด้วยเออมีหลายๆสัปดาห์ที่เราอ่ะมักจะแบบดูแบบทีเดียวอ่ะจบรัวๆๆเลยอะไรเงี้ยอืมทั้งซีซันจบทีเดียวยอะไรเงี้ยก็เลยดันมีแนะนำแบบนี้เนาะเลิศอ่าแล้วก็เป็นแบบ เอเชียนะคะโรแมนติกเกี่ยวกับเพื่อนร่วมห้องอันนี้ก็คงจะมาจาก2 w e n t y one ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไงนี่ก็มีเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดนะคะที่ดูล่าสุดเออเอ็นเคาน์เตอร์นะคะอ่าก็เลยแบบเ c ค m m ม n นเหล่านี้ขึ้นมาตลกโรแมนติกลอมคอมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะเป็นหลัก ที่ดูทีนี้พอมาดูแบบอันที่เพิ่มล่าสุดเนาะหมวดเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มล่าสุดนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเราเลือกไว้ทีนี้ตัว notification ก็จะเห็นว่าเออแบบเตือนเนาะไอการเตือนเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งใน factor ของอัลกอริทึมที่ทำให้เขาคิดว่าเออนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่เราสนใจมั้ง เออบางทีไอ้เรื่องที่เตือนเหล่านี้มันก็ขึ้นมาอยู่ใน Recommend นะคะทีนี้มาดูอีกโปรไฟล์หนึ่งอ่าเป็น secondary Profile อันนี้ไม่เคยเปิดเข้ามาเลยเดี๋ยวมาดูว่าข้างในหน้าตามันจะเหมือนกับอ e ีโปรไฟล์แรกไหมอ่าเพิ่มมาที่แบบ Netflix Original Netflix แล้วก็เป็น Top Hits เนาะอ่าก็หนึ่งคือคิดว่าเบสจาก ในประเทศไทยก่อน2คือ Relationship ที่มีกับมีกับ Account ที่1อ่มีแบบดราม่าเกาหลีขึ้นมามีแบบเออแอนิเมะอ่าพอคิดว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นเด็กอะไรเงี้ยทีนี้เนื้อหาที่มาใหม่เนี่ยจะเห็นว่าแตกต่างจาก Account ที่แล้วอันที่แล้วจะค่อนข้างเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นล้วนๆเลยอันนี้จะแบบเฮ้ยมันมีดู อะไรที่มันวาไรตี้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยมีฝั่งตะวันตกมี a อนิเมะด้วยเออซึ่งพวกเนี้ยถ้าเราเข้าแ c คเคาทนั้นอะเราเราไม่ได้เห็นทั้งหมดนี้นะอืมนะคะ มีรายการทีวีที่นักวิจารณ์ชื่นชมก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ new account ใช่ไหมบางทีมันก็จะแบบโอเวอเวมใช่ปะว่าไม่รู้ว่าจะดูอะไรไม่แน่ใจว่าดูไปแล้วว่ามันจะสนุกหรือเปล่าถ้ามันมีแบบอะไรที่มีนักวิจารณ์มาแบบชมไว้อยู่แล้วมันก็แบบการันตีด้วยในระดับหนึ่งมีแบบในภาคพื้นเนาะเป็น southeast asia เนื้อหาคัดสรรเนี่ยก็ดูมีความแบบ combination ระหว่าง account ที่แล้วกับความเป็นแบบ แฟมิลี่เออแล้วก็ผสมผสานกับความหลากหลายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงมีแบบเนี่ยกระตงกระตูนมีแอนิเมะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับเขาคงหยอดออกมาแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อที่จะพอให้ดูว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับแอคเคาท์นี้นะอืมเพราะว่าด้วยวิธีการใช้งานแล้วคืออีกแอคเคาท์หนึ่งมันก็จะเป็นของอ,อีกคนเนาะอีกสมาชิกในครอบครวัวอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ โดยปกติมันควรจะเป็นคนละคนก,กันกับอีกกับแต่ละ c o c o u n t อ่ะก็จะค่อนข้างหลากหลายเลยเท่าที่เห็นเนาะแล้วก็มีเนี่ยมีเด็กและครอบครัวอืมก็คิดว่าคงจะเป็นเอ่อแฟกเตอร์ที่ใส่เข้ามาว่าเออมันน่าจะมันน่าจะเป็นเพราะมันเป็นแอคเคาทที่2มันเป็นไปได้ที่แบบเป็นคนในครอบครัวชายอะไรเงี้ยซึ่งพอเป็นคนในครอบครัวเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะคะของแอคเคาท์ลากเขาอืม แล้วก็ช่องหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องใหญ่เลยเนาะที่ c o เคม n นมามันจะไม่ได้แบบสเปซิฟิกเหมือนกับในแอคเค้าแรกที่มันเห็น behavior เรามาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเอ่อคอมเมดี้มีอเมริกันทีวีอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีแบบโรแมนติกอืมก็คือเป็นช่องใหญ่อ่ารีเคมันสัญชาติก็จะเป็นแบบเอ่อแนว a อนิเมะจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะ อืมคอมเมดี้ที่เห็นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแบบดูแมสแมสนิดนึงเนาะอ่าทั้งไทยทั้งเออ่ต่างประเทศนะคะตัวคอมเมดี้นี้แล้วแต่ว่าดูแบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นเด็กเนาะครอบครัวดูได้อะไรเงี้ยอ่ามีแบบจับจีนอืมค่ะซีรีส์ติดหนึบนี่คือด,ดูเป็นคนละแบบคนละแนวเลยเนาะกับอันเออ่แอคเคาท์ที่แล้วนะคะ มีทีวีเกาหลีเนาะอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อมโยงจากแอคเคาน์แรกผลงานจากฝีมือของผู้หญิงเออไม่รู้เป็นเพราะว่าอันเนี้ยมันใกล้อยู่ในช่วงแบบ International Women's Day หรือเปล่าก็เลยมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อ่าช่องที่เห็นก็จะเป็นช่องใหญ่ที่บอกรอมคอมอืมแอคชัน่นผจญภยัยทีวีสำหรับเด็กอ่าเอาอันใหญ่ขึ้นมาก่อน Hit ที่ Netflix เนี่ย คนละแบบกับที่เราเห็นในแ c o u n t เมื่อกี้เลยเนาะแทบจะแบบโคตรจะต่างเลยอะแบบห0ึ่อยะเออแต่มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะว่าฮิตที่ Netflix นะภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดอันนี้ก็เหมือนกับเอามาแบบการันตีนะว่าเฮ้ยยังไงถ้าดูอันเนี้ยเออสนุกแน่นอนไม่ต้องคิดมาก เพราะบางทีมันหาไม่ได้ไงเข้ามาแรกๆมันไม่รู้จะดูอะไรอ่ามีแนวพิเยดมาให้ดูเผื่อว่าเป็นคุณผู้สูงอายุหรือว่าอ่าคนที่ชอบสไตล์นี้อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบจะเห็นว่าครั้งแรกที่เป็น first visit แบบที่ยังไม่มี history เลยนะว่าฉันดูอะไรจาก Account เนี้ยหลากหลายมากเนาะแล้วก็แต่ว่าก็บน assumption ของหลายๆปัจจัยนะคะทั้งแบบความเกี่ยวพันกับ Account ลกเนาะเอ่อ region ที่อยู่ นะคะพอมาดูรายการของฉันเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือไม่มีนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออก็เพิ่มได้เนาะซึ่งรายการของฉันมันก็จะซิงค์ทั้งหมดในทุก d e v ว c e ์นะคะในหมวดของภาพยนต์อันนี้อยู่ที่ใน secondary account นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบ แมสไหมทีนี้อันนี้คือเพิ่มใหม่ล่าสุดอือันนี้ของแอคเค้าแอคเค n าที่สองอะเอออย่างที่เห็นก็คือมันก็ยังแบบยังแบบเป็นอะไรที่ไม่ได้มีความสเปซิฟิกอะว่าแบบพอเธอดูอันนี้ฉันเลยอเลคคอมเมนอันนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบใหญ่ใหญ่เลยจ้ะเอออะไรที่แบบกว้างๆเลยจ้ะ เอามาให้หลากหลายให้เลือกไปเลยจ้ะว่าแบบเออแบบไหนที่น่าจะถูกใจโดนใจเธอนะจ๊ะทีนี้กลับมาดูที่แอคเคาต์แรกนะคะที่เป็นแอคเคาต์หลักเนาะตัวเพิ่มล่าสุดเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันอ่านี้ไงมันเบสออนจากสิ่งที่เราสนใจก่อนอยู่ในลิสต์ของเราก่อนมาถึงแบบมีอาหารสมองมีเบสออนจากเราดูอะไรจากดูเรื่องอะไรแล้วก็จาก อะไรเรื่องอะไรที่เราดูสิ่งที่น่าสนใจนี่มีเพราะว่าเราดูหนุ่มจอมหิวกับหนุ่มนวดซึ่งอันนี้เป็นเป็นวาไรตี้ออริจินอลวาไรตี้ของ Netflix นะคะของเกาหลีออทำได้ดีก็คือชอบเหมือนกันเนี่ยก็จะมีเรดิตี้แล้วก็ iety, กวาไรตี้ทอล์คโชว์ต่างๆเนาะ แต่จริงเพิ่มเข้ามาล่าสุดนี้มันก็แทบจะเป็นแบบเป็นเป็นหน้าหลักแหละมีความเป็นหน้าหลักแหละเออแต่ว่าอันอะไรพวกนี้ยังไม่เคยเห็นนะวาไราตี้เรลิตี้พวกนี้นะเออเข้ามาดูก็อ่ะนี่ไม่ได้ดูเน็ตฟ i x มาหลายวันแล้วก็อาจจะต้องกลับมาดูละอ่ะก็จะมีอะไรที่สเปซิฟิกมากกว่า นะคะแล้วก็น่าจะแบบคือเหมือนกับยิ่งยิ่งใช้ยิ่งฮุกอ่ะเออ Netflix เนี่ยยิ่งใช้ยิ่งฮุกคือแรกๆเข้ามาแม่งจะแบบรู้สึกว่าฉันจะดูอะไรดีฉันไปทางไหนดีแต่ว่าพอแบบเราเริ่มดูมันเรื่อยน้องเขาก็คือแบบเริ่มฉลาดรู้เท่าทัานเราเออไปด้วยกันมาด้วยกันเดอ้อ อเริ่มเข้าใจแล้วว่าฉันชอบแนวไหนอะไรเงี้ยน,นะคะก็เลยจะมีอะไรที่แบบโอ้ยนี้มีภาพ,พยนตร์จิตวิทยาสัญชาติอเมริกาก็คือรู้ได้อย่างไรว่าฉันชอบแนวจิตวิทยาไปด้วยเอออืมเหมือนพอเราเริ่มอินเวสอะไรที่เป็นแบบความสนใจของเราลงไปอะไรเงี้ยเนี่ยเราดู Extreme j o b ใช่ปะมันก็จะเล็คอมเมนต์อะไรที่มันแบบไอ้นี้มากแบบ ตรงกับความต้องการเราอะไรเงี้ยมากขึ้นแต่ว่าเราอะจะดูซีรีส์มากกว่าภาพยนตร์ใน Netflix นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ recommend ค่อนข้างจะต่างกันร,ระหว่างหมายถึงความชอบนะค่อนข้างจะต่างกันร,ระหว่างหน้าหลักกับหน้าที่เป็นภาพยนตร์เออหน้ารายการทีวีกับภาพยนตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าภาพยนตร์อะมันจะไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนกับเ,เราดึงดูดเราขนาดนั้น เออแต่พอเป็นหน้าที่เป็นแบบรายการทีวีอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยหรอเฮ้ยแบบเรื่องนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยอ่ะก็จะก็จะก็คงจะเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เราอินเ s สลงไปในทั้งสองแค t e g กรีเนี้ยมันแตกต่างกันเราไม่ค่อยได้ดูภาพยนต์บนนี้เนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้แมชชีนมันเล่นหรือว่า AI มันเข้าใจได้มากเท่ากับข้อมูลที่แบบ เออถูกอินพุตจากเราลงไปเออในพาร์ทของแบบซีรีส์หรือแบบรายการทีวีอะไรเงี้ยเนี่ยพอมาดูหน้าหลักก็จะเห็นเลยว่าแบบเออมันค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างกันก็คือแบบฉันน่าจะแบบโดนตกได้ทุกเรื่องเลยในแบบในแบบหน้าแรกเนาะอ,อันเนี้ยก็คือเป็นอันที่เราบอกว่า เป็นออริจินอลของ Netflix นะคะที่บอกว่าชื่อหนุ่มจอมหิวกับหนุ่มนวดอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดูแล้วมันก็เพลินเินดีนะคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นเรลิตี้เรลิตี้เลยของดาราสองคนนี้อ่ะคือคนนึงอ่ะเราไม่รู้เราไม่รู้จัก เออแต่ว่าคนนึ่งเราเชื่อว่าแบบคนไทยเกิน80%น่าจะรู้จักนะโดยเฉพาะแบบรุ่นเราอะไรเงี้ยก็คือพี่เรนของเรานะคะฟูเฮาส์นี่แหละเออคือแบบในการดูเรียลลิตี้นี้ก็เลยเพิ่งรู้ว่าโ,โอา๊ยป้าอป้ากินเก่งมากเลยอะไม่เคยรู้ว่าเรนกินเก่งขนาดนี้แต่ว่าคือมันอาจจะไม่ได้เป็นรายการที่แบบติด มากจนแบบ non stop อะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นรายการที่เราอยากจะกลับมาเปิดดูอืมเอาไว้แบบเพลินๆอะไรเงี้ยเอาไว้แบบให้ feel g o o อะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเรื่องราวของแบบการพาไปเที่ยว เนาะที่ต่างๆในเกาหลีการแบบทำอาหารกินอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยก็ค่อนข้างเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่สามารถที่จะส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผ่านผ่านตัวดำเนินเรื่องที่เป็นคนดังสองคนเนาะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติของเกาหลีวัฒนธรรมการกินเออรวมไปถึงแบบเนี่ย วิวเวิลด์ได้ๆอะไรเง,งี้ยคือเกาหลีไม่ได้มีแค่โซ่เอออันเนี้ยเรารู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยเอเอ,เอมันมันเหมือน Amazing Thailand นั่นแหละที่พาไปดูแบบเฮ้ยที่อ<ๆ>ันซีนที่แบบคือคนเกาหลีเขาอาจ,จะรู้จักนะแต่ว่าเออเมืองไทยเราเราไม่รู้ว่ะนะคะก็ทั้งหมดนี้เนาะน่าจะเป็น ตัวอย่างที่แบบพอเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นกับการที่เอา Marketing Technology หรือว่ามาเทคอะมาใช้หลักๆอันนี้ก็เป็นการเอาแบบเอ่อ i n e Learning ใช่ไหมคะหรือ AI เข้ามาใช้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราจะ Recommend ให้ลูกค้าเออตามที่แบบเฮ้ยเขาชอบอะไรเงี้ยโดยที่เบสอ on จากสิ่งที่ลูกค้าเขา อินเวสลงไปเนี่ยก็ในที่นี้ในเคสของ Netflix ก็คือว่าเออข้อมูลก็คือสิ่งที่เราดูเราสนใจอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็จะเห็นได้ว่า2 a c แอร์เขาก็จะได้รับ Recommendation ที่ต่างกันนะคะเป็น Segmentation ที่แตกต่างกันประมาณนี้เนาะโอเคก็หวังว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบ ทำให้รู้สึกสนุกสนานแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะกับการแบบเออแอพพลายเอาเท็กซ์บุเนาะมาลองมองดูในภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะโอเควันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ